สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่ในสวนนะครับตรงนี้เป็นอ้อยเขียวลาวนะครับจากน้าถวินพูนทองนะครับเป็นเพื่อนเฟซกันแกไปช่วยงานบุญนะครับข้ามโขงไปนะจังหวัดอุบลข้ามโขงตรงข้ามจังหวัดจังหวัดอะไรของลาวไม่รู้นะครับก็ไปได้อ้อยคั้นน้ําของลาวมาของบ้านญาติแกน่ะญาติพี่น้องแกนะครับให้ใช้ชื่อว่าอ้อยเขียวลาวนะก็แกพาเรียกว่าเขียวลาวเพราะมันเขียวนะครับเขียวทั้งลำเขียวทั้งอะไรแล้วก็เอามาคั้นน้ำน้ำก็ยังเขียวเลยนะครับจะเขียวเหลืองสวยนะครับเน้นๆไปออกไปทางเขียวก็เป็นอ้อยที่มีลักษณะลำยาวลำพุ่งชันตรงนะครับแล้วก็ใบเรียวเล็กนี่ครับใบนี่น้อยใบเรียวๆเหมือนตะไคร้เลยการแตกกอก็ถือว่าใช้ได้นะครับอย่างกอนี้ก็มี13นะอย่างก่อนนี้ก็มี13หน่ออันนี้อ้อยยังอายุไม่มากมี13แล้วถ้ามันโตก็จะแตกมากกว่านี้อีกนะครับแตกน้อยๆก็มีอันนี้แตกไปประมาณ8ลำนี่ก็10กว่าก็ถือโอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่แตกก่อดีใช้ได้ลำพุ่งตาหน่อก็ใช้ได้นะครับสมบูรณ์อยู่นะครับตาเกิดอ้อยแบบเนี้ยเกิดง่ายก็ตาใหญ่ข้อป้องชัดๆหน่อยอันนี้ผมรอกราบเพิ่งรอกออกเมื่อกี้มันก็เลยยังเป็นขาวๆอยู่อ้อยยังอ่อนอยู่นะครับตอนนี้มี4แล้วตอนนี้มันสะสมพลังงานแล้วเพราะมันเป็นช่วงมันเลยช่วงย่างป้องมาแล้วนะเพราะมันมีป้องนะครับมันมีป้องจากนี้2อาทิตย์มันก็จะพุ่งขึ้นไปไวมากถ้าอีกเป็นเดือนนี่คือยาวแล้วถึงตอนนี้ถ้าจากโคนกอถึงปลายยอดใบก็ประมาณน่าจะ2เมตรนะครับเพราะว่าสูงกว่าผมไปแล้วผมสูง170พอดีนะโอเคก็เป็นอ้อยที่อีกตัวหนึ่งนะครับมาแนะนำให้รู้จักกันนะครับอ้อยเขียวลาวนะครับนาถวินพูนทองแก Facebook นะครับพิมพ์ไปก็ได้ครับภาษาไทยFacebook ถวินพูนทองผมรู้จักแกในเฟซแล้วเห็นแกโพสต์อ้อยเขียวลาวเป็นยังไงนอกวะก็เลยอ๋อถามที่มาที่ไปอ๋อไปได้มาจากบ้านญาติที่ลาวนะครับข้ามโขงไปแกก็ปลูกคั้นน้ำขายเป็นหลักนะครับที่อุบลที่จังหวัดอุบลนะครับผมก็ขอซื้อมาปลูกนะครับได้มาซื้อแค่10ท่อนแกแถมมาให้13 14ท่อนถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เอาท่อนแก่มาให้ผมลองคั้นดูโอเคน้ำใช้ได้อยู่ในระดับที่ขายได้แหละนะครับเป็นอ้อยคั้นน้ำขายได้เลยที่ผมชอบอย่างหนึ่งก็คือมันใบมันไม่ค่อยคมมากแล้วก็มันไม่คันคายมันเกลี้ยงดีนะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกห่างเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าคือใบมันเรียวแสงเนี่ยแสงนะมันจะไม่ค่อยคุมหญ้าถ้าเราปลูกห่างนะแต่ในกรณีที่เราปลูกแบบว่าไม่ได้ห่างมากก็ขึ้นอยู่ความขยันของแต่ละคนละกันนะครับเพราะใบมันค่อนข้างเรียวก็ไม่เรียวเท่าไหร่หรอกอันในอุบลก็ใหญ่เหมือนหญ้ามันก็เป็นปัญหาของทุกพืชเนาะถ้าเราจะดูให้ต้นไม้เราสวยเราตื่นเต้นเติบโตแล้วก็จัดการบริหารเรื่องยาให้มันดีๆนะครับห้อยเขียวลาวนะครับนี่อัปเดตนะครับถ้าแกดูคลิปผมก็นี่ครับอัปเดตนาถวินพูนทองต้นตำรับนะครับห้อยต้นตำรับที่นำห้อยเขียวลาวเข้ามาในไทยนะครับคนแรกเลยนะครับให้เครดิตนะครับนาถวินพูนทองนี่ครับอัปเดตนะครับส่วนหนุ่มเมืองผมก็อยากได้เดี๋ยวรอให้เป็นป้องซึ่งนี้ก่อนเบิร์ดนะน้องเบิร์ดนะครับสวนหนุ่มเมืองพรมนะครับอยู่อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ YouTube สวนหนุ่มเมืองพรม Facebook สวนหนุ่มเมืองพรมคนสาเกตนครอะไรสักอย่าง Facebook แอดไลน์กลุ่มกันอยู่ครับสวนหนุ่มเมืองพรมอยู่ในไลน์กลุ่มช่วงนี้ยุ่งไม่ค่อยตอบไลน์เลยเงินทองก็หายากขายของครับสวนหนุ่มเมืองพรมขยันครับนี่ครับได้ใกล้ได้แล้วเบิร์ดใกล้ได้แล้วนะเบิร์ดชื่อเล่นชื่อเบิร์ดนะครับ
ที่แต่งชุดสไปเดอร์แมนขายน้ำอ้อยนะครับคุ้นๆไหมนั่นแหละสวนหนุ่มลงพรมไอ้นี่ตัวช้าก็เลยโดนกอใหญ่คุมมีอยู่เยอะนะนี่นับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 กอโอเค15กอ15กอโอเคนะครับได้ท่อนพันเยอะอยู่ฮะได้ท่อนพันเยอะอยู่ตอนปลูกก็ไม่ได้ปลูกชิดมากข้อดีคือกอไม่รกข้อดีกอมันไม่รกกอมันเกี้ยงดีกาบใบมันไม่รู้ว่ามันไม่ค่อยหลุดอ่ะกาบมันไม่ค่อยหลุดแต่ถ้าเป็นตระกูลสุพรรณกาบมันจะกาบมันจะหลุดมันจะถอดกาบแล้วกอมันจะลกลกหน่อยแต่แบบเนี้ยดีเพราะว่ามันคุมหญ้าแต่นี่คือกาบเหนียวใช่ได้ไม่ค่อยถอดกาบไม่ค่อยถอดใบอ้อยที่ถอดใบเก่งที่สุดเลยคืออ้อยสีสำโรงอันนั้นโหนั่นถอดใบเก่งมากโอเคนะครับอัปเดตให้ชมกันนะครับแนะนำให้รู้จักกันอ้อยเขียวลาวถ้าใครอยากได้พันเดี๋ยวรอสักหน่อยนะครับเดี๋ยวตัดเป็นท่อนพันส่งให้นะครับโอเคทักทายยามเย็นครับผมนี่ครับนี่สุพรรณหนึ่งปลูกที่หลังอีกไปสูงกว่าเขียวลาวอีกเนี่ยใบใหญ่อวบสุพรรณหนึ่งเนี่ยปลูกหลุมละท่อนเนี่ยแตกกอดีมากมากลำใหญ่ลำอวบข้อยาวดูกอนี้ครับ